ธรรมอพยพบทที่12ข้อที่29ถึง30ภัยพิบัติ10ประการโมเสสเติบโตขึ้นมาในวันของกษัตริย์อียิปต์เขาเรียนรู้ภาษาอียิปต์และฝึกฝนร่างกายของเขาแต่พระเจ้าไม่ได้ใช้โมเสสกับความสามารถเหล่านี้โมเสสตั้งใจที่จะช่วยเหลืออิสราเอลด้วยพลังและความรู้ของเขาถ้ามีอะไรเขาก็กลายเป็นคนหลบหนีพระเจ้ารอโมเสสเป็นเวลา40ปีนับตั้งแต่โมเสสหนีจากอียิปต์ไปสู่ถิ่นทุรกันดาร40ปีต่อมาเขาอายุมากร่างกายอ่อนแอลงและความรู้ก็หายไปในฐานะที่เป็นคนเลี้ยงแกะไม่มีใครจำเขาได้พระเจ้าทรงเรียกโมเสสวันหนึ่งโมเสสเห็นเปลวไฟจากภายในพุ่มไม้นี่เป็นเรื่องธรรมดาในถิ่นทุรกันดารเนื่องจากสภาพอากาศแห้งแต่กรณีนี้ผิดปกติแม้ว่าพุ่มไม้จะถูกไฟไหม้แต่ก็ไม่มอดไหม้มันแปลกมากทำไมพุ่มไม้จึงไม่ไหม้โมเสสเข้ามาใกล้มากขึ้นแล้วพระเจ้าทรงเรียกเขาว่าโมเสสโมเสสเอ๋ยและพระองค์ทรงตรัสว่าเราได้ยินเสียงร้องของชาวอิสราเอลตอนนี้จะช่วยพวกเขาให้รอดจากมือชาวอียิปต์และนำพวกเขาขึ้นไปยังดินแดนคานาอันแต่โมเสสตอบว่าไม่เพราะข้าพระองค์แก่เกินไปและความสามารถของเขาก็หมดลงอย่างไรก็ตามพระเจ้าส่งเขาไปยังอียิปต์โดยสามแดริชานุภาพและสิทธิอำนาจอันน่าอัศจรรย์ของพระองค์โมเสสไปเฝ้าฟาโรห์กษัตริย์แห่งอียิปต์และทูลว่าพระเจ้าของอิสราเอลตรัสดังนี้ว่าจงปล่อยประชากรของเราไปแต่ฟาโรห์จึงตรัสว่าพระเจ้านั้นเป็นผู้ใดเล่าจากนั้นพระเจ้าก็แสดงปฏิหาริย์สองสามครั้งผ่านโมเสสแต่พระราชาแห่งอียิปต์ไม่เชื่อเราเป็นเทพเจ้าแห่งอียิปต์หากมีพระเจ้าอื่นเราจะต่อสู้และจะเอาชนะเขาฟาโรห์แก้ทำเป็นพระเจ้าเพ้อเฉยต่อพระเจ้าของชาวอิสราเอลและทำให้ชาวอิสราเอลลำบากมากขึ้นเรื่อยๆการต่อสู้ฟาโรห์ได้เริ่มต้นขึ้นภัยพิบัติอันน่าสะพรึงกลัวได้เกิดขึ้นที่แผ่นดินอียิปต์ภัยพิบัติจากโลหิตภัยพิบัติจากกบภัยพิบัติจากลิ้นภัยพิบัติจากเหลือบภัยพิบัติที่เกิดกับฝูงสัตว์ภัยพิบัติจากฝีภัยพิบัติจากลูกเห็บภัยพิบัติจากฝนตะกะแตนภัยพิบัติจากความมืดและโรคระบาดในลูกหัวปีฟาโรห์ไม่เคยได้รับชัยชนะเลยสักครั้งแต่เขาก็ไม่ถอยเพราะพระองค์ประทับอยู่ในวันฟาโรห์ไม่รู้ว่าประชาชนของพระองค์เดือดร้อนจากภัยพิบัติอย่างไรข้าราชบริพารของฟาโรห์ทูลพระองค์ว่ายกเว้นพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าสิ่งนี้เป็นไปไม่ได้ปล่อยคนอิสราเอลไปเถอะแต่ยิ่งกระอัศจรรย์ดำเนินต่อไปคำตอบของกษัตริย์ก็ยิ่งเลวร้ายลงเท่านั้นเมื่อฟาโรห์สูญเสียพระโอรสหัวปีพระองค์ก็อนุญาตให้อิสราเอลไปแต่ก็เป็นเพียงชั่วขนาดหนึ่งเท่านั้นไม่นานพระองค์ก็ยกทัพมาไล่ตามพวกเขาฟาโรห์ไม่เกรงกลัวพระเจ้าจนถึงที่สุดบางคนอาจกล่าวว่าเมื่อพวกเขาเห็นการอัศจรรย์พวกเขาอาจจะเชื่อในพระแต่กษัตริย์อียิปต์ที่ได้เห็นการอัศจรรย์สิบประการก็ไม่เชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าจนถึงที่สุดสำหรับเขาแล้วร้อยปฏิหาริย์คงไม่เพียงพออย่างไรก็ตามโมเสสวางใจในพระเจ้าโดยมีหลักฐานเพียงข้อเดียวคือพุ่มไม้ที่ไฟไหม้แต่ไม่ไหม้การอัศจรรย์ไม่ได้ทำให้เกิดความเชื่อแต่เมื่อได้รับตามความเชื่อฤทธิอำนาจของพระเจ้าจะเปิดเผย